ากภาพมุมสูงนะครับมองดูก็เห็นว่าเป็นรูปเป็นร่างชัดเจนนะครับมองเห็นความยิ่งใหญ่แล้วด้วยซ้ำไปแต่พอเข้าไปเดินตรวจสอบภายในกันจริงๆแทบจะร้างไปเลยครับเพราะว่าการก่อสร้างเนี่ยล่าช้ามานานมากถึง15ปีแล้วนี่คือสนามกีฬาภาคตะวันออกขนาด371ไร่ความจุ 20,000 ที่นั่งงบประมาณกว่า774ล้านบาทบนพื้นที่หมู่4ตำบลห้วยใหญ่ที่อำเภอปางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังได้รับร้องเรียนว่าโครงการดังกล่าวสร้างมาตั้งแต่ปี2551แต่ตอนนี้อุปกรณ์แล้วก็เครื่องใช้ภายในอาคารชำรุดเสียหายเนื่องจากว่าขาดการดูแลเฝ้าระวังทั้งที่โครงการนี้มีเป้าหมายจะใช้เป็นศูนย์รวมการแข่งขันกีฬาทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศตามแผนการก่อสร้างตั้งแต่ปี2551จนถึง2560ล่าสุดคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเข้ามาตรวจสอบพร้อมด้วยนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาเปิดเผยว่าสภาเมืองพัทยาได้พิจารณางบประมาณอนุมัติมาให้แล้วจำนวน336ล้านนะครับตั้งแต่ในอดีตแต่ได้กันงบประมาณไว้เพื่อนำมาก่อสร้างในปี2567นี้ปัจจุบันโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลและสนามกีฬานานาชาติภาคตะวันออกเมืองพัทยาได้ผู้รับจ้างที่เข้ามาประมูลงานตามระบบการบิดดิ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าเดี๋ยวรอขั้นตอนการอุทธรณ์นะครับถ้าหากไม่มีเอกชนรายใดหรือว่าหน่วยงานใดอุทธรณ์เข้ามาเมืองพัทยาก็จะสามารถว่าจ้างและมอบพื้นที่ให้ดำเนินการเองทันทีครับกำหนดการในประมาณ820วันจะเสร็จในเฟส3และเข้ามาถึงงบที่ว่าจะไปขออุดหนุนจากรัฐบาลก็จะมีการของงบของเฟส4ต่อไปเนื่องจากว่าสนามฟุตบอลที่เราดำเนินการในครั้งนี้จำเป็นจะต้องมีสนามซ้อมเพื่อให้รองรับกับการที่จะจัดงานระดับนานาชาติได้ซึ่งก็สรุปแล้วเนี่ย4เฟสครับใช่4เฟสครั้งงบประมาณของเราที่จะทำก็คือทำสนามฟุตบอลให้เรียบร้อยนะครับแต่งบก็ยังขาดเรื่องที่นั่งจะเป็นปูนอัศจรรย์ก็คือพองบที่จะได้ในส่วนต่อไปของงบอุดหนุนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่นั่งมาอยู่ในนั้นแล้วเสร็จแล้วก็จะเป็นสนามซ้อมรวมกันตรงนี้อันนี้ก็คือจะของบอุดหนุนสำหรับปัญหาของโครงการดังกล่าวเมืองพัทยาชี้แจงว่าที่เกิดความล่าช้าเพราะว่ามีหลายปัจจัยครับโดยเฉพาะพื้นที่ก่อสร้างสนามกีฬาที่พื้นเป็นหินขนาดใหญ่ยากต่อการขุดเจาะและเกิดปัญหาช่วงโควิด-19 ระบาดขึ้นมาด้วยช่วงนั้นก็แรงงานขาดหายไปเลยครับก่อนที่ผู้รับเหมาจะละทิ้งงานหลังเบิกก็ประมาณไปแล้วจำนวน12งวดจึงมอบหมายให้สำนักงานกฎหมายแจ้งความดำเนินคดีต่อไปครับ